แทนไปเคาะประตูหลังบ้านเพิ่นฮู้คักฮู้มองสิได้กินเอาไปเอากระโดดข้ามสวัสดีตอนเช้าค่ะพี่น้องงานคือเก่าค่ะวันนี้หิมะละลายเกือบเบิดแล้วค่ะในสระก็ยังอยู่เป็ดต้องเล่นน้ำได้แล้วพี่น้องก็ยังน้ำแข็งอยู่ข้างบนนิดหน่อยนึงใช่แล้วลูกหน่อยลูกหน่อยให้พี่น้องลูกหน่อยว่าจะดูยังบีน้ำก้นดีขนาดเลยใช่หรอนี่ยากน้ำก้นแม่ก็ใส่กับยางนะมาข้าวเหนียวไปให้กินก็คิดว่าผู้นั้นเป็นแม่นี่หานมนี่ลูกหันคุณแม่เพิ่นเอิ้นหาดีขนาดเต้าบ่ให้กินนมไข่ตัวเพิ่นหลอดนั่นพ่อสิบแล้วบ้านนี่เอ้าเฮ็ดจังได๋พ่ออะไรเฮ็ดจังได๋บ้านนี่อันบ่แม่นเพิ่นหิวเด้ค่ะพี่น้องนมให้กินนมยามมื้อเช้า2ขวดก่อนนอน2ขวดยามกลางวันอีกกันยามกลางวันนี่ให้กินนม4เทื่อยามมื้อคืนให้กิน2เทื่อก่อนนอนปัญหาเฮ็ดคือจังเพิ่นหิวคักเด็กน้อยก็บ่ตะฮักตะแม่เอิ่นตะบ่ให้ลูกเดี๋ยวมาทํากันนั่นค่ะพี่น้องอันนี้ตัวแม่คู่แฝดเพิ่นตัวผู้ไปพอแล้วลงหาหมุนกินนมมาไปใส่แล้วค่ะนี่หูพี่น้องเบิ่งหูเพิ่นตาสงสารหูอันถูกฟรอสไบท์คืออันน้ำแข็งมาพี่น้องเพิ่นเลยเป็นยังสิก็เลยเป็นบ่สมบูรณ์เลยฮะเนี่ยไปบ่ฮะเนี่ยโอ้ไปใส่แล้วเฮ้ยนี่อันนู้นมึงกันพี่น้องโอ้ยตายมันหมุนหานมน้ำแม่คัดเฮ็ดเวียกต่อค่ะท่านได้แล้วเป็ดกระเล่นน้ำก็หนาวเลยค่ะมากเรือบ่หลายตัวแล้วค่ะถือเกี่ยวลักไปหลายตัวเป็น10เลย
ไม่ไม่มากเล่นรอบอยู่มนทานุ่มอยู่มานี่นี่มาน้องอย่างนี้จักหน่อยก็จะอุ้มมาขึ้นละใหญ่เร็วๆท่านนะหอดสองอาทิตย์ยังหือ you see yourself เห็นเจ้าของในกล่องหือยังไงติงบ่ได้เด้อเนี่ยเบิ่งแม่ให้ยืนเด้อเนี่ยติงบ่ได้ง่ายเพิ่นขึ้นติงบ่ได้ดื้อย่ำหิวนั่นแล่นไปเคาะประตูหลังบ้านเพิ่นหูคักหูมองสิได้กินจังได๋เมื่อยแล้วเมื่อยแล้วเช้าดึกแล้วแม่แม่หนูเช้าดึกแล้วจังได๋ก็สิอันนี้นะสํานี่อุ้มเต็มมือแล้วพี่น้องฮะดื้อฮะไปแม่ไปใส่บ่นี่เศร้าเอิ้นหาล่ะเมื่อกี้ยังเอิ้นหาเอ้าข่มกล้องแม่ล่ะนี่เอ้ายังมันสั่นหานมอยู่บ่เอ้าไปเอ้ากระโดดข้ามจังได๋บ่นี่หึมันเอ็ดคืออึดคืออยากคักเมื่อยแล้วบ่อีหล่ะหือเมื่อยแล้วบ่บ่ฮะนี่อุ้ยแต่ละมื้อแต่ละเว้นครับพี่น้องบ่ได้บ่แม่นว่าบ่มีเวียกเวียกอยู่แต่กับสัตว์เลี้ยงนี่ล่ะค่ะเพื่อนเล่นอยู่ได้เบิดมื้อค่ะบางเทื่อก็ยืนเบิ่งเป็ดเล่นน้ำเป็นครึ่งชั่วโมงก็มีแต่เขาในบ้านเดี๋ยวสิหาเรื่องแต่เฮ็ดแนวกินก็เลยอยู่นอกบ้านปุ้นอันเมียเฮ็ดงานว่าปุ้นสามีจังไห้อันเมียเฮ็ดงานแบกหามสามีไปเขายิ้มค่ะพี่น้องปุ้นขับรถสิออกไปล่ะได้ยินเสียงปิดประตูรถก็เลยว่ามาซอยอันหิวน้ำมาซอยแบกหญ้าไปส่งของความมหาล่ะไปล่ะเดี๋ยวเราเห็นเนี่ยล่ะคนโบกมือบ๊ายบายล่ะไปสาวหน่อยย่ำหนาหอนอากาศดีดีค่ะพี่น้องย่ำสปริงซัมเมอร์บ่ค่อยหอนแต่ว่าหนาหนาวนี่หนาวคักแต่ว่าปีนี้โชคดีมีหนาวคักอยู่เท่านึงรอบนึงหลังจากนั้นก็อุ่นถ้าอุ่นซ้ำนี่เบิดปีนะพ่ออยู่ค่ะพี่น้องถ้าหนาวคักแห้งเมื่อยเมื่อยแบบเมื่อยแบบบ่มีเวลาเลยค่ะคือน้ํานี่ท่อน้ําอีหยังนี่แข็งเบิดตอนนี้ยังอากาศซ้ำนี่ยังได้อันปั๊มน้ําออกจากบ่อได้อยู่รถแห้งไปหลายอากาศบ่หนาวเพราะว่าถ้าหนาวแล้วน้ำเพิ่นจะแข็งต้องหิวเอา